สวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาทำคั่วกิ้งไก่นะครับอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ล้วนนะครับคลีนๆเหมือนเดิมนะของเรานะแล้วก็มีพริกแกงคั่วกิ้งนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายกับข้าวหรือว่าห้างสรรพสินค้านะมีอยู่นะซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปรุงรสนิดหน่อยครับด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับผมนะโอเคแล้วก็อันนี้คือเพื่อหน้าตาที่สวยงามนะครับพริกนะซอยกับใบมะกรูดซอยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำครับนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำครับคั่วกลิ้งวันนี้นะเปิดไฟเหมือนเดิมกระทะตั้งให้ร้อนนะครับแล้วก็รอให้ร้อนให้ร้อน อันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะสังเกตเราจะใช้ทำอะไรที่มันง่ายๆนะทำเองที่บ้านได้นะโอเคเริ่มร้อนแล้วนะครับชิมแบบนึงก็จะเปรย์น้ำมันลงไปนะครับ2ฟืดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดเครื่องแกงนะครับก็เครื่องแกงลงไปผัดคั่วๆนะให้พอมีกลิ่นถ้าเกิดใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยแบบปกติเนี่ยมันก็กลิ่นก็จะหอมกว่านี้นะฮะแล้วก็เร็วด้วยอันนี้ให้พอมีกลิ่นนิดหน่อยนะเราใช้น้ำมันอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับแล้วก็เติมน้ำละลายเครื่องแกงอันนี้ก็เป็นอาหารสไตล์อะไรปักใต้ใช่ไหมก็กินมันจะมีรสชาติที่ร้อนนิดนึงนะฮะหน่อยๆหน่อยใส่แกงอะไรแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเดือดตะแหน่งเลยแล้วก็ขยี้พี่ๆหน่อยชอบเผ็ดก็ใส่เครื่องแกงไปนะพริกแกงมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไก่เริ่มจะสุกหมดนะใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะถ้าอยากให้มีกลิ่นแบบหอมแบบน้ำตาลเยอะๆก็อย่าราดลงเนื้อโดยตรงให้ราดไปที่กระทะให้กลิ่นจะแรงกว่ากลิ่นจะแบบหอมมากเลยจะบอกมาตัวกินนี่ต้องกลิ้งนะบอกมันตัวกินนี่ต้องกลิ้งนะนี่ไปนิดนึงพอใกล้จะแห้งนะฮะใส่ใบมะกรูดกับพริกกลิ่นหอมใบมะกรูดกับพริกเนี่ยโชยขึ้นมาด้วยใครชอบแห้งๆก็คั่วนานหน่อยนะครับแต่นี้ผมโอเคก็เดี๋ยวเอาขึ้นเสิร์ฟได้เลยมาสุกแล้วตักใส่จานบอกหมดทุกขั้นตอนยิ่งไม่ต้องถ่ายก็ได้เนี่ยตักใส่จานไงการจัดจานสาดอย่างเดียวเสร็จแล้วแค่ไหนกินได้อย่าลืมสับตะไคร้ด้วย